ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่องเจ็ดผักผลไม้กินได้กินดีช่วงหน้าร้อน พอถึงหน้าร้อนทีไรครับอาจารย์ครับหลายคนเนี่ยก็จะเจอกับปัญหาร่างกายขาดน้ําบางหละเพราะว่าเหงื่อเนี่ยออกเยอะมากหรือบางคนก็มีอาการนะครับอารมณ์ร้อนตามอากาศหลายคนก็เลยมองหาวิธีการคลายร้อนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็ไปเปิดแอร์เปิดพัดลมกินน้ําแข็งใสกินไอศครีมแต่วันนี้นะครับมาเจอกับอาจารย์ทั้งทีเราต้องเน้นเรื่องราวของอาหารการกินที่จะช่วยคลายร้อนอาจารย์วิธีการดับร้อนของผมเลยนะนั่นก็คือผมจะคอยจิบน แบบนี้ครับอาจารย์คอยดื่มน้ําตลอดอันนี้คือฝั่งของผมแต่ถ้าจะขอคําแนะนําของอาจารย์ซึ่งเป็นกูรูในเรื่องของโภชนาการอาหารต่างๆพอจะมีตัวเลือกอื่นๆอีกไหมครับจริงๆแล้วผักและผลไม้เนี่ยไม่ใช่อาหารชนิดเดียวที่จะต้องมากินแล้วไข้ร้อนได้ครับแล้วความร้อนมันไม่ได้เกิดจากการกินอาหารแต่มันเกิดจากหลายสาเหตุมันเป็นเพียงแค่บรรเทาเท่านั้นเอง ผักและผลไม้เนี่ยเราสามารถที่จะกินได้ทุกฤดูกาลแต่เจ็ดอย่างที่ต่อยโปรยมาทั้งหมดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างผักผลไม้ที่ตามฤดูกาลนะเราก็พยายามจะบอกว่าการกินอาหารกินผักผลไม้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นก็ต้องกินตามฤดูกาลผักผลไม้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องกินตามฤดูกาลเพื่อที่เราจะได้วิตามินและแร่ธาตุและสารอาหารจากผักอย่างเต็มที่แล้วผักที่ปลูกตามฤดูกาลนั้นมันจะ ให้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงและสารเคมีทางการเกษตรน้อยลงกินแล้วก็ปลอดภัยและที่สําคัญก็คือการกินผักผลไม้ตามฤด,ดูกาลมันจะทําให้เราได้รับวิตามินและแร่ธาตุมากขึ้นครับครับผมอาจารย์ครับแล้วผักผลไม้ชนิดไหนที่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยระบายความร้อนครับอาจารย์คือมันอาจจะช่วยได้ทุกผักและผลไม้แต่ผักและผลไม้ที่จะยกตัวอย่างต่อไปนี้นั้นเนี่ย มันอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองเช่นแตงกวาคะน้าเมื่อเกิดเทศแตงโมมะระก,กอฝรั่งสะระแลน่ร้วนเป็นอาหารที่ทําให้ความร้อนที่ในร่างกายเราเนี่ยระบายออกมาเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะผักและผลไม้ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น มันมีน้ำผสมอยู่อพอน้ำเข้าไปสู่ในร่างกายการระบายออกจากตัวเองมันก็เลยทําให้เราเกิดความรู้สึกเย็นแม้กระทั่งใบสระแนหรือพริกเองก็ตามแต่เวลาเรากินพริกแล้วเราจะเผ็ดเหงือ่อเราจะออกความร,ร้อนก็จะเลยระบายออกมาทางเหงือ่ออันนั้นก็เป็นกุศรลบายอีกอนหนึ่งครับครับผมอาจารย์ผมขออนุญ,ญาตแอบถามบางคนบอกชอบกินทุเรียนมากเลยแต่อากาศมันร้อนอพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราร้อนมากขึ้นกว่าเดิไมไหมครับอาจารย์ การกินผักและผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ในร่าร้อนนั้นเนี่ยเราต้องคำานึงว่าผลไม้หลายชนิดมีน้ําตาลสูงผลไม้หลายชนิดมีแคล,ลอรี่สูงเช่นที่เราจะยกตัวอย่างผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงก็คือทุเรียนลิ้นจี่ลำไยมะม่วงสุกข,ขนุนสุกผลไม้เหล่านี้ถ้าเอามาหาน้ําตาลแล้วมันจะสูงปรี๊ดเลยถามว่ากินได้ไหมได้ครับแต่ต้องปริมาณไม่เยอะและก็ไม่มากจนเกินไปถามว่ากินทุเรียนแล้วไม่อ้วนเพราะทุเรียนนั้น กินเข้าไปปุ๊บแล้วมันมีแป้งแล้วมีน้ําตาลมีกรรมฐานอยู่ในนั้นแล้วมันก็เลยทําให้เราสะสมไว้ในร่างกายน้ําตาลเปลี่ยนเป็นน้ํามันก็สะสมอยู่ในร่างกายของเราได้ก็จัดในหน้านาว่าการกินทุเรียนแต่ละครั้งนั้นไม่ควรจะเกินวันละ1ภูหรือ2เม็ด นะเกินนั้นแสดงว่าเราจะต้องไปเบินออกด้วยการออกกำลังกายแล้วล่ะครับครับผมอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของแตงโมบ้างดีกว่าบางคนบอกว่าโอโ้ชอบกินมากๆเลยกินมากๆกินเยอะๆส่งผลเสียไหมล่ะครับอาจารย์แตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ําสูงและมีน้ําตาลอยู่ระดับปานกลางการกินเยอะคือการได้น้ําตาลเยอะแต่ได้น้ํามากน้ําจริงๆแล้วเราได้จากน้ําเปล่า แต่ไม่ควรจะได้จากแตงโมอย่างเดียวเพราะนั้นการกินแตงโมในปริมาณที่เยอะมีเสียอยู่อย่างเดียวก็คือปริมาณของน้ําตาลจะสูงด้วยและที่สําคัญแตงโมถ้าเราล้างไม่สะอาดและปอกไม่ดีสารเคมีตกค้างที่อยู่ในเนื้อแตงโมอาจจะมากจนเกินไปก็ได้เพราะฉะนั้นกินให้ผลไม้ให้หลากหลายนะฮะ ครับผมได้ฟังคำแนะนำจากอาจารย์แบบนี้การกินที่หลากหลายเลือกแบบพอเหมาะพอดีน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการคลายความร้อนให้กับทุกคนในวันที่อากาศร้อนๆยังไงก็ลองนำไปใช้ดูแล้วกันนะครับ DiscoLink Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง